ฟังใจฮอนเตอร์มิงล่าพี่จะช่วยพี่จะเข้าไปอู้กับเจ้าอากับเจ้าอุปราชหนองเมืองครับหูว่าที่แต่เมืองมันบ่ได้ยิ่งใหญ่และมั่นคงพอที่เจียงเงินจะต้องส่งน้องเข้าไปแหมมาเดี๋ยวนี้เมืองมันมีกระเปลือกนอกเต้าอันเป็นไปบ่ได้ที่จะเปลี่ยนใจเจ้าป้อน้องหูดีน้องมาต้องการให้เจ้าพี่ไปเปลี่ยนใจไผ่พอน้องหูดีว่ามันบ่มีตั้งสำเร็จน้องเพียงแค่ต้องการให้เจ้าพี่ปาน้องหนีออกจากขบวนเต้าอันเจ้าปี้หับปากน้องแล้วนะว่าจะช่วยน้องได้เจ้าปี้เจ้าปี้ต้องช่วยน้องแค่หับตัวน้องจากขบวนหลังจากนั้นชีวิตของน้องก็จะเป็นของเจ้าปี้แล้วก็จะขอเป็นข้าบ่าวจะเฮือหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ในคุ้มหลวงของเจ้าปีไปจนจั่วชีวิตน้องก็ยอมเจ้าเจ้าปีมิงลาตาจะปีบอกจะให้น้องน้องก็จะขอลาตายที่นี่เหี้ยจะดีกว่าถึงจะไหนก็ต้องตายตายที่นี่ก็ยังดีกว่าตายเพราะโดนเสือสางของเหี้ยกินในป่าจะเป็นญาติจะอันมิงลาจะใดปีก็ต้องช่วยน้องอยู่แล้วแต่ขอให้พี่ได้ยักวิธีของปีก่อนถ้าเจ้าป้อของน้องเจ้าปีของน้องไม่ยอมเข้าใจพี่ก็จะไปฮับน้องออกจากขบวนเองสนปัญญาจริงๆเจ้าแต่ก็ดีที่เป็นโอกาสที่ในน้องได้รู้ถึงจิตใจถึงความเมตตาของเจ้าปี้แต่แล้วเรื่องนี้แม้นเมืองก็อาสานะเจ้าอาสาแล้วเขาจะใดแม้นเมืองอาสาจะไปเมืองมันเขาบอกเคยรักไผ่กันก่อนหน้าตี้แล้วก็บรรพบุรุษอยู่แล้วแม้นเมืองยอมทำกุอย่างตามความต้องการของเจ้าป้อแล้วก็เจ้าปี้หน่อเมืองขอเพียงแต่สิ่งที่ทำ
ป็นประโยชน์ต่อเจียงเงินเต้าอั้นคนอย่างแม้นเมืองบ่มีใจที่จะรักไผ่ได้หรอกนอกจากบ้านเมืองเจ้าออกเดินทางแต่เจ้าก็คงพักเตี้ยงแถวช่องเขาพอดีพี่จะไปรอน้องครับน้องเตี้ยงน้องจะสวมเสื้อสีดอกตะแบกนะเจ้าเจ้าพี่จะได้สังเกตเห็นได้ง่ายๆนะเจ้าตกลงตามนี้พี่จะไปรอน้องที่ช่องเขาแต่เจ้าแต่จะได้เหียเนี่ยขอให้พี่ได้ลองอู้กับเจ้านอเมืองกับเจ้าอาให้ก่อนบ่มีประโยชน์หรอกเจ้าปีบ่มีไผที่จะเปลี่ยนใจหมูเฮาได้นี่ล่ะน้องต้องเข้าใจว่าการญาติจะเอียเป็นการมินเกียรติเขาขนาดถึงว่ามีไผหูแต่ปีหูถ้าพวกเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับความเปลี่ยนไปของโลกภายนอกแต่ปีก็จะไปช่วยน้องตามแผนของน้องปีสัญญาชีวิตและจิตใจของน้องอยู่ในมือของเจ้าพี่คนเดียวแต่เจ้าพี่ไปก่อนเติมมิงลาเดี๋ยวจะมีคนสงสัยได้เจ้าพี่น้องกลัววันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่น้องจะได้หันหน้าเจ้าปีบ่ต้องกลัวเน้อมิงลาปีฮือสัญญาแล้วว่าปีจะช่วยปีก็ต้องรักษาสัญญาของปีไว้เต้าชีวิตเหมือนกันเข้าใจพี่ไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องได้เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของฮู้กับอินทร์